และนี่ก็คือสภาพจากการที่กลับจากคอนมาค่ะทุกคนค่ะส่องกระจกแล้วสงสัยว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาวะทำไมหน้ามันบวมได้ขนาดนี้ทั้งที่วันนี้กินข้าวไปแค่มื้อเดียวenergy หมดพลังหมด ตลกตัวเองว่ะก็ระหว่างนี้เราก็ดูกันไปว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนดีนะเพราะตอนนี้เราเหลือเวลากันอีกไม่กี่ชั่วโมงจะแบบตีสองแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปเจอว่ามันมีร้านหม่าล่าใกล้ๆโรงแรมนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินหม่าล่ากันแต่ว่าก็ต้องล้างนุ่งล้างหน้าล้างผมอะไรทำผมอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะก็เริ่มจากการใส่กางเกงก่อนเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะหลังจากนั้นก็คือทำการถอดชุดต่อหน้าผู้คนหลากหลายในห้องนะคะตอนที่อาล้างหน้าเนี่ยเมคอัพหนาๆพี่อาจะใช้แบบพวกออยล้างก่อนค่ะแล้วก็สำลีชุบน้ำเช็ดแล้วก็ใช้ไอรีมูเวอร์นะคะเช็ดอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็จะล้างหน้าให้สะอาดสะอ้านแล้วก็ทาครีมบำรุงเลยนะคะแล้วก็เกี่ยมออกไปข้างนอกก็เอาชานมไข่มุกที่เหลือเมื่อเช้านะคะที่ใส่ไปในตู้เย็นเนี่ยมากินอีกทีนึงเพราะว่าต้องยอมรับว่าใช้เอเนอร์จี้ไปเยอะแล้วก็หิวมากจริงๆค่ะถึงขั้นดูดฟูฟ้าในลิฟต์นะคะก็แอบเกรงใจคนข้างๆในลิฟต์อยู่แต่ก็นะความหิวนะคะก็ไม่ใช่ว่าเข้าร้านเลยแล้วแบบจะมีที่นั่งนะคะต้องรอคิวก่อนระหว่างนั้นก็ถ่ายทวิตไปก็ได้เจอว่าอุ้ยรูปตัวเองอย่างน้อยก็ติดเฟรมสล็อตแมชชีนละ อ่ะนะคะก็มากินหม่าล่ากันนะคะส่วนใหญ่เวลากินหม่าล่าเนี่ยพี่อาก็จะชอบแบบว่าสั่งผักมาแล้วก็ชอบสั่งเต้าหู้นะเพราะว่าเป็นส่วนที่พี่อาชอบที่สุดนะคะระหว่างนั้นก็นั่งอัพคลิปลงคลิปไปด้วยนะคะเลยไม่ได้ถ่ายช่วงกินให้ทุกคนดูเลยแต่จะบอกว่าร้านนี้ก็อร่อยดีนะคะหลังจากนั้นก็ซื้อขนมซื้อน้ำดื่มอะไรสักหน่อยในร้านสะดวกซื้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอัพคลิปลงไปใน IG แล้วก็ TikTok อีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าในงานเนี่ยไม่ได้อัพเลยครับแล้วใครไปไต้หวันนะเจอขนมนี้ในร้านสะดวกซื้อนะแนะนำให้ซื้อเลยเพราะว่ามันคือไดฟุกุที่แบบโคตรอร่อยเลยทุกคนราคาก็ไม่แพงมากด้วยจำได้ว่าถึงห้องอ่ะก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนเลยไม่ได้อาบน้ำนอนทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องลุยคอนวันที่31อีกวันนึงครับ